ลบตูนตายแล้วนะพี่ตูนตายแล้วพี่ตูนฆ่าตัวตายเมื่อวานนี้พวกพี่เองก็เพิ่งรู้ค่ะนกนกจะอยู่แบบนี้จริงๆเหรอลูกไอ้พวกนั้นมันจะให้คนมาทำร้ายเราอีกหรือเปล่าแม่ว่าให้ความร่วมมือกับตำรวจนะลูกนะพี่ดามลบมีคลิปในโทรศัพท์เดี๋ยวลบจะกู้คืนมาแล้วให้ตำรวจเราจะบอกทุกอย่างจบทั้งปัญหาจบทั้งรายการ EP แรกของพวกเราอุตส่าห์ตายกันมาตูนตายลบอยู่ในสถานพินิจฟุตเทจที่มีอยู่ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าคนต้นเรื่องให้สัมภาษณ์อ่ะไม่อยู่แล้วงั้นเราหาเคสใหม่กันครับน้าจะเป็นคนให้สัมภาษณ์เองน้องแมวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสี่สามสองเรคคอร์ดน้ารู้ว่ารายการนี้จริงๆจะทำเรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนน้าเองก็อายุเกินมามากแล้วแต่ที่จะมาพูดวันนี้เพราะเพิ่งเจอกับญาติพี่น้องเจอเพื่อนเจอข้างบ้านเจอคนในหมู่บ้านเจอสังคมถามคำถามกับน้าว่าน้าเลี้ยงเด็กภาษาอะไรเลี้ยงลูกลูกก็ติดคุกเลี้ยงหลานหลานก็ติดคุกติดทั้งคุกเด็กคุกผู้ใหญ่พอมาคิดย้อนดูแล้วน้าไม่เคยดุด่าลูกเลยไม่เคยว่าเขาไม่เคยสอนเพราะน้ากลัวว่าลูกของน้าจะคิดมากกลัวว่าเขาจะไม่รักเพราะว่าเขาไม่ได้น้าก็เลยให้คนอื่นสอนเขาแทนใช้วิธีฝากให้คนนั้นคนนี้ช่วยพูดแทนให้จนสุดท้ายลูกก็เลยเลือกที่จะฟังคนอื่นเลือกที่จะฟังเพื่อนมากกว่าฟังน้ามันก็คงเหมือนที่มีคนอื่นเคยพูดไว้ว่าดักแด้ทุกตัว
ก่อนที่มันจะเป็นผีเสื้อมันก็ผ่านการเจ็บปวดมาด้วยกันทั้งนั้นนะครับคือดักแด้ครับนะเมื่อมันถึงเวลามันก็จะฉีกมันก็จะกรีดตัวเองให้พ้นจากพันธนาการที่รัดมันไว้ก่อนที่มันจะกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยงามโบยบินสู่โลกกว้างใบนี้มันอาจจะเจ็บปวดบ้างก็คงเป็นเรื่องธรรมดาคือปกติทางรายการของเรานะครับก็จะมีช่วงที่ให้พี่ๆในสาขาอาชีพต่างๆมาให้คำแนะนำมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆแต่สำหรับเคสนี้ต้องบอกว่ามันมีสิ่งที่พวกเราทีมงานเองก็ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับน้องที่มาร่วมรายการกับเราเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วครับทางเราก็เลยอยากนำฟุตเทจบางส่วนที่น้องเขาได้คุยกับนักจิตวิทยาก็คือพี่ตุ้ยในเรื่องของการโดนกลั่นแกล้งในเรื่องของการไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนก็เลยจะขออนุญาตตัดฟุตเทจบางส่วนมาให้ได้ชมกันครับเราคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นไปดูด้วยกันนะครับนะสัมภาษณ์ตรงนี้เม้งเม้งบอกให้น้ามาเสนอตัวแล้วโลกก็ยินยอมให้บอกข้อมูลได้น้าก็เลยโอเคคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณน้าแมวมากครับผมว่ามันเป็นประโยชน์มากๆต้องขอบคุณน้าจริงๆ